ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสหรัฐขายห่อตามคำขอไทย8ลำพร้อมอุปกรณ์ราคา 12,000 ล้านบาทหน่วยงานความร่วมมือด้านความมั่นคงของกลาโหม Defense Security Corporation Agency ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาได้ออกแถลงการระบุว่าหน่วยงานสหรัฐอเมริกาได้ตัดสินใจที่จะขายเฮลิคอปเตอร์โจมตี AH-6Iพร้อมด้วยอุปกรณ์เสริมราคาประมาณ400ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 12,236 ล้านบาทและจะส่งเอกสารรับรองให้สภาคองเกรสในวันนี้โดยเนื้อหาในเอกสารระบุว่ารัฐบาลไทยได้ขอซื้อเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนโจมตีขนาดเบารุ่น AH-6Iพร้อมด้วยจรวดนำวิถีโจมตีภาคพื้นดินอะไหล่และระบบช่วยฝึกต่างๆเอกสารระบุว่าการขายครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนนโยบายการต่างประเทศและความมั่นคงกับพันธมิตรหลักนอกนาโต้นอกจากนี้ยังระบุอีกว่าเฮลิคอปเตอร์ AH-6I เหล่านี้จะถูกบรรจุแทนฝูงบิน AH-IF ของเฮลิคอปเตอร์แบบคอบราจำนวน7ลำขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ